ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมนะคะเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงค่ะที่เจ้าหน้าที่นั้นสอบปากคำบุคคลที่แสดงตัวว่าเป็นร่างทรงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะและเดินทางมาสอบปากคำกันที่จังหวัดนครปฐมตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงเกือบบ่าย3ที่ผ่านมาค่ะการเชิญตัวมาวันนี้นะคะเนื่องจากมีข้อมูลว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีบุคคลซึ่งเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับนางสรารัตน์ลังสิวิทาพรหรือว่าแอมนะคะเดินทางมาที่อาสมที่ร่างทรงเนี่ยมาให้ปากคำกับตำรวจค่ะซึ่งอาสมแห่งนี้อยู่ในตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะโดยผู้ที่เคยเดินทางมาที่อาสมแห่งนี้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนค่ะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่สรุปนะคะว่าอาสมแห่งนี้เกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่วันนี้จึงเน้นการสอบปากคำนานร่วม3ชั่วโมงค่ะและก่อนพาตัวมาที่สภ.เมืองนครปฐมนะคะทางพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธำรงค่ะผู้บัญชาการตำรวจภาค7นั้นก็ได้เดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวเองด้วยนะคะที่สำนักงานกรมประชาการตำรวจภูธรภาค7ค่ะซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งการเป็นร่างทรงนะคะแล้วก็คนที่มาด้วยวันนี้ยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับคดีค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่าทั้ง3คนเคยไปที่อาสมจริงนะคะโดยคนแรกนั้นก็เป็นแม่ค้าขายผักชื่อเจน้อยค่ะส่วนอีก2คนที่เสียชีวิตก็คือครูออสกับผู้กองนุ้ยค่ะทางคนที่ชื่อแอมเนี่ยเป็นบุคคลที่พามาที่อาสมนะคะก็การมาที่อาสมนั้นก็บอกว่าเป็นการพามาดูดวงแล้วก็รดน้ำมนต์ให้ตามปกตินะคะแต่เรื่องเหตุการณ์การเสียชีวิตนั้นไม่เกี่ยวข้องใดๆกับคดีนะคะขณะที่ทางฝ่ายของตำรวจนะคะที่เกี่ยวข้องกับคดีก็ให้ข้อมูลสั้นๆนะคะว่าวันนี้เป็นการเชิญมาเพื่อจะสอบปากคำค่ะหลังจากที่เกิดเหตุมีบุคคลนั้นเสียชีวิตเกิดขึ้นและมีข้อมูลว่าเดินทางไปที่อาสมแห่งนี้ก่อนหน้านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่สรุปประเด็นใดๆค่ะ